ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวาด้าแม็กซ์เดอะชาแนลนะครับวันนี้เป็นวันพุธที่1พฤศจิกายน2566เดี๋ยวผมพาไปชมตลาดความสวยงามประจำวันพุธลานเล่นะครับจากรู้จักนะครับไปรับชมกันนะครับไปเลยมามุมแรกก็ร้านพี่สุโรจน์นะพี่ไบนะครับนี่พี่ไบมาแล้วอ่ะโอเคเรามาดูปลามุมนี้ไงอันนี้ก็มีสวายเผือกนะฮะเป็นไซส์เล็กเลยวันนี้ถุงนึงก็25ตัวนะครับประมาณนี้พี่โก้25ตัวเท่าไหร่ครับพี่25ตัวก็25ตัวเลยครับพี่อ๋อราคาครับเออ200ครับ200นะโอเคใช่ผมก็ถามได้ไง25ตัวเท่าไหร่โอเคฮะเกือบจะโดนต่อยแล้วเมื่อกี้มามุกแต่เช้าครับเนี่ยงงไงสวัสดีครับมุกแต่เช้าเลยเนี่ยทำมาไปแลดเผือกแลดเผือกตาแดงนะอันนี้มันเป็นไซส์กลางๆหน่อยนะเล็กๆเลยก็ได้ดูไหมเอาเป็นโตขึ้นหน่อยไม่ได้จิ๋วมากโอเคประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ประมาณนี้ฮะก็คือใหญ่ได้กว่านี้อีกนะครับผมเป็น10เท่านะครับประมาณนี้กันใหญ่ได้กว่านี้เยอะครับอันนี้6ตัวเท่าไหร่พี่รอดถามว่าบางถุงพอนะ180บาท280นะ180อ๋อ180180โอเคครับ180บาทนะ6ตัวผมครับไซส์ไม่ได้เล็กมากพอประมาณแล้วกันนะแล้วก็มีกระทิงไฟกระทิงไฟนี่กระทิงไฟ300ตามราคาเลยอันนี้ดีเลยฮะปลาลิ้นหมาครับปลาลิ้นหมาเท่าไหร่ครับเนี่ยลิ้นสุนัขเท่าไหร่ฮะเฮ้ยลิ้นหมาให้เอาไว้เหรอ3ตัวเท่าไหร่ครับพี่ก็3ตัวก็3ตัวครับ3ตัวราคา120 120ต้องถามราคานะโอเคฮะ120ปลาแปลกนะเผื่อใครชอบปลาแม่น้ำไทยๆแปลกๆนี่ไม่แปลกครับไม่แปลกสำหรับพี่เลยอ๋อเห็นชินได้นะ ปลาลิ้นสุนัขนี่ฮะโอเคกระทิงไฟราคาก็สูงตามไซส์นะฮะตามนี้เลยนะจะมี280 300 350อันนี้ก็280ก็ประมาณนี้เรามาดูนี่ประมาณนี้นะฮะแต่ไซส์เขาก็ไม่ได้ต่างกันมากเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่เราอยากเลี้ยงไซส์ไหนเริ่มไซส์ไหนก็กระทิงไฟนะนี่ถ้าอยากให้เขาโตไวๆหน่อยก็ให้อาหารสดเขากินปลากดทางนั้นนี้ประมาณนี้นะครับต้องมีปลานกแก้วเลิฟนะครับนกแก้วเลิฟถุงนึง10ตัวนะราคาก็ไม่ถามไปกันนะเดี๋ยวไปกวนเจ้าของเอาไหมแล้วก็มีสีเหลืองด้วยมีสีเหลืองทางซ้ายเลิฟนี่ฮะประมาณนี้นี่เป็นผสมถ้าสนใจก็ท่านผู้ชมก็โทรถามได้เลยนะหลังไมค์อันนี้เลิฟนะฮะนกแก้วเหลืองลองดูดินี่นกแก้วเหลือง5ตัวนะเนี่ยสวยนะนี่ครับประมาณนี้นี่ก็เป็นสูงธรรมดานะครับผมอันนี้ก็กระทิงไฟนะโอเคมีไซส์400ด้วยดู400นี่ใหญ่ๆนี่400แดงแป๊ดใหญ่ดีครับมีปลาแค่นี่สายมอนสเตอร์นะตัวนี้มอนสเตอร์ปลาแค่นี่ดูหน่อยโอ้อันนี้ถุงหนักนะแค่ปลาแค่เนี่ยเป็นปลาที่เลี้ยงยากนะฮะคือใครที่เอาไปอ่ะครับแค่มันเหมือนที่ผมเคยบอกว่าแค่ต้องอยู่ในกระแสน้ำที่แรงและไหลตลอดเวลาออกซิเจนต้องสูงน้ำต้องไม่ร้อนแต่คือถ้าอยากให้รอดตามจริงบางคนขนาดเขาทำทุกสิ่งทุกอย่างก็มีโอกาสไม่รอดเหมือนกันอยู่ถึงก็รอดพี่ไบร์บอกในถุงก็รอดน้องตู้ไม่รอดอ๋อต้องน้ำเย็นๆหน่อยอย่าร้อนไปนะคือตามจริงในถุงอะมันก็เป็นระยะเวลาประมาณนั้นมันก็ไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตของมันแต่พอเวลาเราลงตู้ครับมันเป็นปลาเหมือนปลาปากเซียนอะอ๋อปากเซียนเหมือนกันนะใช่โอเคเดี๋ยวมอสเตอร์ตัวจริงคุณแต่ถ้าเลี้ยงผ่านไปได้แล้วตัวโตก็คือใหญ่เลยก็น่าจะรอดไปเลยโอเคแต่เท่นะมอสเตอร์อันนี้พวงน้ำเงินพวงน้ำเงิน3ตัว270อันนี้ก็ใหญ่มากๆครับใหญ่โคตรคือเราอาจจะเคยเห็นตามอควาเรียมแล้วก็บอกให้ปลาเลยว่าสีจืดจังหรืออะไรประมาณนี้ก็คือพวกพวงนี่แหละครับก็โฮหน่อยท่านกะโฮโอเค2มือเลยโอเคนี่กะโฮนี่กะโฮนะฮะตัวนี้เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้นครับผมเลี้ยงด้วยกันได้แต่พวกพวงเนี่ยอาจจะมีไล่ตอดปลาอื่นๆบ้างนิดหน่อยปลาพอเหรอเนี่ยอันเนี้ยพี่มีเงินนิดนึงคร่าวมีกระพงลายนี่250ดูกระพงลายนี่ฮะกระพงลายชอบอยู่น้ำก่อยนะก็ใครชอบปลาฟิลเสือตอแต่ไม่อยากเลี้ยงเสือตอก็กระพงลายนะอันนี้ปรับน้ำยังพี่โรดปรับยังฮะน้ำก่อยไหมปกติมันเป็นปลาสองน้ำสองน้ำนะปลาสองน้ำแป๊บซี่สไปซ์แป๊บซี่สไปซ์ป่ะสองน้ำใ
โอเคฮะงงงงอ่ะโอเคสองน้ำอยู่ได้นะครับก็มีเสือคนทำน้อยไงอ๋อปลาสองน้ำนี่น้ำปลาปลาน้ำปลาปลาน้ำบาดาลบาดาลโอเคฮะนี่เสือพ่นน้ำนี่โอเคครับอ่ะประมาณนี้นะฮะนะครับเยอะมากนะครับพี่โรดอ่ะประมาณเนื้อปลาแม่น้ำเนี่ยเยอะมากแล้วมีพวกเขาดำเขาดำอ่ะมาดูเขาดำถูกใกล้ๆนี่นี่เขาดำจับลูกถูกลูกปลาเพลินถุงด้วงเลยจับทีลวยเนี่ยโอ้โหตายแล้วเลปจิกแน่เลยสี่ตัวเท่าไหร่พี่โรด250อ่ะของครับช่วงนี้มีนี่ด้วยครับเสือดาวดูเสือดาวหน่อยฮะเสือดาวไซเล็กดูไซเล็กก่อนครับโอเคนี่เสือดาวไซเล็กโอเคครับปกติเสือดาวไซเล็กเนี่ยจะมีมาไม่ค่อยบ่อยอ่ะฮะอาจจะมาช่วงปลายปีอะไรประมาณนี้ป่ะฮะครับปกติเวลาเราเห็นเนี่ยอาจจะมีแบบแยกเดี่ยวแล้วตัวใหญ่ๆหน่อยครับผมแต่นี่มีไซเล็กแล้วใครอยากได้ก็อ่ะฮะมาซื้อเอาครับแล้วก็มีนกแก้วครับ165นี่165ฮะใครเอา165ไปเนี่ยแล้วบอกว่าอุ้ยไม่กินตะไคร้เลยฮะหรืออะไรประมาณนี้ครับตามความจริงเขาเป็นปลาที่ไม่ค่อยสู้แสงฮะใช่ครับคือถ้าใหญ่เขากินตะไคร้อ่ะเราก็ปิดไฟให้เขามืดๆเดี๋ยวเขาก็จะกินตะไคร้ของเขาเองใช่ครับนี่165นะครับแล้วก็บอร์เนียวต่อมาบอร์เนียวนี่บอร์เนียวนะทีบเหลืองสวยบอร์เนียวก็สวยนะฮะสวยมากคือถ้าอยากเอาไปเลี้ยงอ่ะผมแนะนำให้เลี้ยงกับพวกฟิงเกอร์หรืออะไรพวกนี้นะ uh-huh. ให้ไปเลี้ยงกับพวกปลาที่มันเปลี่ยวเหมือนกันอย่าไปเลี้ยงกับปลาที่เขาเรียกว่าอะไรนะครับที่เขาว่ายช้าๆหรืออะไรเลยอ๋อโอเคแต่ถามว่าเลี้ยงได้ไหมเลี้ยงได้เหรอครับปลาทุกอย่างอ่ะเลี้ยงด้วยกันได้ถ้า uh-huh. มันไม่กัดกันดูที่ที่ใส่นะใช่โอเคฮะประมาณนี้ดูตะภาคเหลืองนะครับตะภาคเหลืองนี่อันนี้สวยนะเม็ดปลามังกรได้ดีเลยนะสวยครับใหญ่มากด้วยตัวใหญ่นี่ล่ำเลยนะแต่สมัยนี้คนเขาก็จะนิยมเลี้ยงตัวสั้นกันอย่างเงี้ยตามจริงแบบธรรมดากันก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงก็อีกแบบนึงสวยนะหางเหลืองดีใช่ครับแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าปลาอะไรก็เลี้ยงด้วยกันได้เนี่ยก็สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมขอพูดไปอีกรอบนึงไม่ใช่แบบเฮ้ยเอาปลาทองไปเลี้ยงกับอโรน่าหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาเลี้ยงได้จริงๆนะก็มีสุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ว่าเคยเห็นอโรน่าแปลกมากเลยยังปนกับเตต้าได้แล้วไม่กินเตต้าก็มีนะโคตรฮาเขาเรียกอะไรนะมันก็อยู่ที่นิสัยของปลาตัวนั้นด้วยทริปนั้นงงมากเตต้าเต็มตู้แล้วเลี้ยงอโรน่าได้ใช่ครับแบบคือเราไม่ต้องให้ใครมาตัดสินเราก็ได้แต่ถ้าคุณพร้อมอยู่ที่ตัวเขาเรียกอะไรยอมเสียปลาของคุณน่ะคุณก็ลองดูก็ได้แต่ส่วนมากเตต้าจะไม่รอดนะกับมังกรคือสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ความเหมาะสมมากกว่าตัวนั้นน่าเป็นตัวพิเศษแล้วก็มีงูเห่าไทยงูเห่าไทยงูเห่าไทยอันนี้ฮะนี่งูเห่าไทยนี่ถุงนึงก็มี20ตัวนะก็ไปเลี้ยงให้มีดอกจันนะฮะตอนโตอันนี้ก็โคตรใหญ่เหมือนกันนะยาวเลยอ่ะให้เลยงูเห่าไทยยาวลั่นดำเลยโอเคครับประมาณนี้มีฟิชโช่ต่อมาฟิชโช่ครับมีฟิชโช่วันนี้มีปักเป้า2แบบฟิชโช่นี่ฟิชโช่ถุงนึงก็มี20ตัวนะก็ผมฟิชโช่วิธีเลี้ยงก็เหมือนปักเป้าทั่วไปกินพวกสัตว์เปลือกแข็งอะไรพวกนี้เหมือนกันมีซีอะไรวะซีลอนซีลอนไม่รู้เรียกว่าอะไรซีลอนซีลอนปักเป้าซีลอนใช่ครับก็คือสีก็ต่างกันประมาณนี้นะล่าอย่างนี้ใหญ่ๆถุงนึงมี15ตัวโอเควันนี้มีอันนึงที่ปกติไม่ค่อยเห็นมาอะไรเอ่ยยอกอะไรอ่ะขยอกสาววินอะไรป่ะครับปลาขยอกปลาขยอกสาววินนะลองมาดูไม่เห็นมานะอันนี้ปลาขยอกนะฮะนี่เหมือนจะสวยด้วยนะสวยสวยคีบแบบโอ้อันนี้เลี้ยงเป็นสูงสวยนะโอ้โหคีบข้างบนสีแดงคล้ายๆตะเพียนนะแต่ขางเหลืองคีบแดงปนดำนะสวยเลยเนี่ยสวยครับตัวเนี้ยขยอกสาววินเท่ดีนะใครเลี้ยงปลาแม่น้ำก็ลองมาเก็บไปเลี้ยงดูก็ได้โอเคครับสวยดีครับประมาณเนื้อร้านที่โลดแล้วก็มี L 24K 144 24K นะ3ตัว300อ่ะประมาณนี้แอปตัวนี้ราคาดีมากเลยนะฮะประมาณนี้ลงเยอะมากครับต่อมาปลาคอหางแดงใช่ครับคอหางแดงนี่ใช่พวกตระกูลปลาคอก็กินหอยโอเคประมาณเม็ดจมอะไรประมาณนี้ถ้าใครอยากเลี้ยงนี่เป็นงูเห่าพม่าใช่ก็ต่างกับไทยยังไงก็ไม่รู้นี่ฮะ3ตัว500ลองไปลองไปเสิร์ชดูกันใน Google น่าจะต่างกันนะนี่ใช่ครับเท่ดีมีก้างพม่าด้วยนะนี่ก้างออนาติ
นี่จ้างพม่าประมาณนี้นะครับเห็นไหมโอเคครับมีดอกด้วยมีดอกด้วยสวยนะประมาณนี้ก็แพ้แพนด้านะครับตรงนี้ผมจะบอกนะแพ้แพนด้าอันนี้ก็ฮะแพะทั่วไปเลยนะฮะไม่มีปลาแล้วขี้มันใครจะกินอ่ะไม่ดูคือไม่มีปลาที่ไหนกินขี้ปลาไม่มีปลาอะไรกินขี้ปลานะมีแต่เก็บเศษโอเคห้าตัวก็เหลือห้าตัวแต่ว่าเพียงแต่เก็บเศษปลาแค่นั้นเก็บเศษอาหารแค่นั้นเองเก็บเศษปลากับเก็บเศษซากปลาก้าเก็บเศษอาหารเก็บซากโอเคฮะอ่ะต่อมาฮะเล็บมือนางนี่แล้วก็กระพงลายนี่ปลากินขี้ปลาแล้วขี้มันก็กินเองใช่ป่ะฮะกระพงนะครับลาย500อ่ะประมาณนี้แรดแดงอินโดมังกรเงินนะนี้ตะกับหน้าแดงแล้วก็สิวม่วงนี่ขยอกสาววินันนี้สวยอ่ะแก้มช้ำพม่าด้วยนะครับอันนี้แพสเตอร์ไบร์นี่ไอเกเตอร์โอเคเตอร์5ตัวเท่าไหร่ครับเอาแยะราคาอ๋อราคา5ตัว300โอเคครับผมครับต้องมีราคาด้วยนะใช่ครับงั้นโดนเลยนะถามให้หมดอ่ะโอเคครับภาษาไทยต้องเคลียร์หน่อยหัวไล่เมฆคาร์ดินัลนีออนครั้งก่อนใส่เจอเจ้านายหน้าปกเห็นนะขยันนะเจ้านายพี่โรดอ่ะเจ้านายผมไม่ได้หรอกลูกพี่ผมลูกพี่ออนาติกนี่ดูวันนั้นเห็นลูกเก่งแกงที่หน้าผมเลยว่ะออโต้สีเสื้อเวียดนามนี่ประมาณนี้ซิลขวานใหญ่นี่ส่วนนะคลาสสิกแก้วหาง80บาทนะคะไม่ได้เหลือแก้วสิซิลบ้วงนะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ขวานเล็กนะฮะนี้แล้วก็แก้มช้ำนะฮะท้อหางแดงอ่ะซิลเพชรน้อยปลาไทยปลาไทยไม้น้ำอ่ะจะจับหน้าแดงนี่อ่ะต่อมานี้ฮะน่าจะมีคนตามหาอยู่นี่ซิวม่วงซิวใบไผ่สวยนะเนี่ยตัวม่วงๆคนที่เขาชอบปลาแม่น้ำอะไรเนี่ยสวยนะดีเลยครับแบบเขาเรียกอะไรนะจัดตู้ให้มันเป็นแบบแนวลำธารประมาณนี้นะฮะครับผมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่โลพี่ใบบ้านโป่งครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับครับสวัสดีครับครับอันนี้ครับวันนี้หวยออกอ๋อใช่เป็นธรรมดาครับหวยออกใช่ๆเป็นธรรมดาทุกเดือนอะไรอย่างนี้อ่ะดูปลาทองมีสตาร์ทราคาเท่าไหร่บ้างสิงสิงมันมี400 300 200อ่ะปนกันนะสิงอ้วนขนาดตามขนาดใช่มั้ยครับราคาใช่ค่ะตามขนาดตามหุ่นมันสวยไม่สวยครับผมต้องดูเป็นตัวๆไปนะในถุงก็มีเยอะมากนะสิงอ้วนนะฮะเนื้อสิงอ้วนประมาณนะฮะราคาอันนี้300นะนะครับก็ดูเป็นตัวๆไปนะสิงอ้วนอันนี้ฮะบุญเยอะดีนะโอเคครับนี่ทุกสีนี้ก็เลือกทรงกันเอาเองเลือกทรงเอาเองแล้วแต่ว่าชอบตัวไหนนะลายมือไม่ขึ้นของคุณอาจจะแบบมีความสุขเพราะสีฮะหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้ครับหรือว่าความอ้วนก็ได้ครับอาจจะไม่ต้องเลือกแบบเพอร์เฟคที่สุดฮะหลังโค้งเลือกที่เราเอาไปแล้วเราเลี้ยงอ่ะครับผมอันนี้ก็จริงนะเราต้องเจอทุกวันปลาน้ำผึ้งด่างเอาที่เราชอบเจอน้ำผึ้งด่างวันนี้เจ๊หมวยมีนี่ด้วยนะกดกลับหัวได้เดี๋ยวไปดูกันอ่ะอันนี้ก็ตะเพียนทองนะฮะลงไปก็ลดลงอันนี้เป็นสั้นนะสั้นสองเวอร์ใช้ได้นะอันนี้จะโคตรหน่อยครับเรามาดูนี่ปลาปลากรดกับหัวใช่ใช่เอาไข่ดาวอะไรอย่างนี้ใช่เทนะกับหัวผิวน้ำดูครับดูนี่ฮะประมาณนี้ก็คือตอนนี้คือเขาหงายท้องอยู่นะไก่ท้องอยู่อันนี้ตัวเท่าไหร่ครับเจ๊หมวยแปลกดีอันนี้กดจากหัวประมาณ300นะฮะโอเคอันนี้ส่วนใหญ่เราจะมีโอกาสได้เห็นแค่ในพวกอควาเรียมน้ำจืดครับผมไม่ค่อยเห็นคนที่เขาเลี้ยงปกติทั่วไปเลี้ยงเท่าไหร่กับหัวแปลกดิโอเคครับประมาณนี้อ่ะซักเกอร์เผือกครับอันนี้น้ำผึ้งเผือกก็น้ำผึ้งก็น้ำผึ้งธรรมดานะน้ำผึ้งธรรมดาแล้วก็น้ำผึ้งด่างน้ำผึ้งเยอะมากมาโซนนี้แล้ว
นี่อันนี้เป็นปลาตะเพียนแก้วนะครับตะเพียนแก้วก็สวยดีนะแต่มันก็สวยคนละแบบคนละแบบถ้ามีถ้าประมาณนี้ดูหลายวาไรตี้ใช่ครับอ่ะอันนี้ตะเพียนทองไทยใช่ครับทองไทยอันนี้อะไรวะยี่สงยี่สงจิ๋วประมาณนี้ยี่สงเราก็เห็นกันบ่อยแล้วเนาะเรามาดูนี่ปลาแค้ด้วยปลาแค้400นะอันนี้ค่อยชัดเจนหน่อยถุงใส่ๆหน่อยโอเคปลาแค้วิ่งนี่ครับประมาณนี้ปลาแค้นะครับกุนเท่ดีนะมอนสเตอร์นะเนี่ยแล้วก็ดุด้วยนะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวไปมุมหนึ่งของเจ๊หมวยนะด้านนี้ก็ปลากายนะครับเจ๊หมวยนะครับปลากายด้านนี้ก็ชามหางไหมนะอันนี้ตัวใหญ่หน่อยอีกด้านนึงเห็นแบบแบบแตาและเถือกตาดำครับผมด้านเถือกตาดำประมาณนี้นะครับปลาแก้มช้ำนี่แก้มช้ำแล้วก็ชามหางไหมครับผมแล้วก็มีนี่ตะเพียนอินเดียอย่างเดิมตะเพียนอินเดียหลายท่านชอบนะตะเพียนอินเดียเนี่ยตะเพียนอินเดียอันนี้ปลาแรดเผือกตาแดงอยู่ในน้ำหมักนะใบหูกว้างแต่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเรียกแรดเผือกตาดำเพราะว่าตามจริงคำว่าเผือกมันคือต้องเป็นตาแดงไงเข้าใจไหมตาดำเอาไบโน่อ๋อตาดำบางทีมันน่าจะพวกประมาณแอคเซนติกอะไรเงี้ยน่าจะอีกขั้นหนึ่งใช่แต่ว่าผมไม่งงว่าทำไมเขาถึงเรียกแบบแรดเผือกใช่แต่มันเผือกจริงแต่ตาดำจริงอ่ะนี่ฮะอันนี้เป็นหางไหมหางไหมใหญ่อันนี้นี่อินเดียเหมือนเดิมอินเดียแล้วก็มีตะเพียนแพทมี2ไซส์เลยวันนี้ฮะเฮ้ยมีตัวใหญ่ๆอันนี้ตะเพียนแพทินัมตาแดงโอเคสวยนะมีตัวใหญ่ให้ดูนี่ๆไอ้ตัวนี้โอเคอยู่หุ่นหุ่นตัวนึงอ่ะตัวกลางเมื่อกี้หุ่นตัวนู้นหนาเลยสวยนะอันนี้หนาเออนี่อันนี้ใหญ่แล้วใหญ่นี่ถือว่าอ้วนอยู่นะสวยอ้วนเลยอ้วนเลยมันเยอะนะครับประมาณนี้นะครับเยอะมากตะเพียนใครคิดถึงตะเพียนแพทินัมมาร้านเจ๊หมวยจะเยอะมากเนี่ยโอเคประมาณนี้ครับตัวนี้หมูโยโย่ใช่ไหมใช่ประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวขึ้นเบอร์เจ๊หมวยครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมาร้านป้าพาครับเสือพ่นน้ำนะครับ8ตัว250นะปลาสอดกุหลาบ100ตัวนี่ประมาณนี้ปลาตัวแก้วแพทินัมนะครับตระกูลคอนวิกนะ10ตัว250ประมาณนี้เซเป้นี่100ตัว350ปลาสอดไคโกะนะครับ100ตัว200บาทกุหลาบแดงนะ100ตัว300ประมาณนี้สวยๆร้านป้าพาปลาสวยนะนี่พอยักษ์ออนดายักษ์นั่นเอง450พอยักษ์เหมือนกันนี่โอ้ยักษ์จริง 1,800 อ้วนนะเนี่ยโอ้สวยครับออยักษ์นะนี่ก็จิ550น่ารักป่ะท่านนี่น่ารักนะยิ่ง ACP ถ่ายผ่านมาเมื่อกี้ใหญ่ๆโหใหญ่มากเนี่ยดูดิใหญ่แบบใหญ่กว่าฝ่ามืออีกอ่ะใหญ่อ่ะก็จินะนี่ออยักษ์เสือสุมาตานี้อ่ะบิลกินเสือพ่นน้ำแล้วก็บอลลูนนะคะคิงสโนนะประมาณนี้100ตัว350นะบอลลูนแดง100ตัว180ออนดายักษ์อันนี้ครับสอดดูคร่าวๆไปนะเยอะมากดูซี่ทอง100ตัว200ประมาณนี้กันเทวดาก็มีดูคร่าวๆเยอะมากครับปลาทองนะตันโจร้อยเนี่ย450นะอันนี้แนวไคโกะนะสวยๆประมาณนี้สีแบบนี้นี่คือสีที่คนต้องชอบจริงๆเลยใช่ออนดาก็จิใช่นะต้องคนชอบเลยฮะสีมันจะต่างๆครับออยักษ์นี่บอลลูนประมาณนี้ฮะยับสิงอ้วนประมาณนี้อาบาเช่ดูคร่าวๆนะเยอะมากอันนี้สวยนะสิงญี่ปุ่นสีเนี้ย
2,000 อันนี้เขาเรียกอะไรครับคาริโกะฮะคาริโกะแนวอาปาเช่ด้วยน่ารักนะเป็นทั้งดำเออใช่ใช่ใช่น่ารักนะทั้งด่างทั้งดำส้มน่ารักนะเห็นนะธรรมดาที่ไหนอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยอันนี้เป็นของโอ้ทรงดีอันนี้ตัวนี้เป็นอะไรนะฮะความโชกุนเลยนะโหสุดยอดทั้งโกะทั้งอาปาเช่นะใช่ครับก็ต้องมาดูเอาเองอีกทีนึงดีกว่าแล้วแต่เอาที่ชอบนะเอาที่ชอบคนอ้วนงั้นเนี่ยเนี่ยดูดิโหอ้วนนะเนี่ยตัวนี้กลมดิโคตรใหญ่อ่ะ 2,000 นะสิ่งญี่ปุ่นตัวใหญ่มากถ้าใครชอบแบบไม่อยากเลี้ยงปลาไซส์เล็กก็ซื้อได้ครับ 2,000 บึ้มๆไปนะนี่ตัวนี้ก็แปลกนะเออตัวนี้สีเป็นคาริโกะนั่นน่ะโอ้โหตัวนี้ก็แปลกดีครับ1,800นี่เห็นป่ะโอ้โหนึกว่าบูลด็อกใช่ได้สวยนะคือถ้า 1,800 เทียบกับไซส์เนี่ยผมว่าก็ค่อนข้างคุ้มนะเอาจริงอุ้ยกว่าจะโตนะโตคุณเนี่ยปีได้แค่3ครั้งปีนึงแค่3ครั้งความโชกุนนะโอเคครับใช่ครับคือถ้าเทียบกับค่าอาหารแล้วก็คุ้มใช่ใช่เพราะว่าก่อนน้องก็โตนะนะฮะปลาเยอะมากกว่าจะโตนี่ใช้เวลาเยอะเลยแหละนี่ฮะแต่แบบที่ฟาร์มเขาอาจจะเลี้ยงปีเดียวถึงไซส์แต่ว่าถ้าเราเป็นเราเองครับมันยากครับที่เราจะต้องมาโหยากที่เขาขุ่นอาหารเขาถึงแล้วนะเปลี่ยนน้ำบ่อยด้วย20 ตัว 300อ่ะโอเคแล้วก็โกเบ้ทับปลาทองปลาทองหางยาวประมาณนี้สิงลูกโป่งตันโจประมาณนี้ครับลูกโป่งนะนี่น่ารัก4 ตัว 350ประมาณนี้นะครับอาปาเช่ก็มีนะประมาณนี้เยอะมากโอเคเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านป้าพาครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับชาฟาร์มครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต่อมามาดูเจ้าดั้งเดิมนะฮะวันนี้ก็เน้นมาที่ปลาทองเน้นปลาทองหน่อยอันนี้เจ้าดั้งเดิมสวยงามเลยนะสวยๆนะเรามาดูได้เลยอันนี้ก็สวยนะอันนี้200นะครับผมนี่ไปปั้นเลยนะอันนี้ไซส์นี้พวกปลาทองนี่ก็มันต้องมาเลือกเอาเองจริงๆอ่ะฮะมันก็เราก็สามารถบอกได้แค่ลักษณะที่ควรเป็นเฉยๆนี่ตัวนี้สวยนะ3สีโอเคอันนี้เรียกหัวหมวกครับใช่หัวหมวกด้วยนะสวยอันนี้เท่าไหร่ครับคุณป้า300ผมครับจริงผมชอบนะพวกหัวมวนน่ารักมากน่ารักนะ300เองสวยอ่ะดูนี่พรีเซนต์หัวดำเชียวนี่โอเคฮะเอาผมอันนี้เท่าไหร่ครับอันนี้150 150นะตัวนึงตัวนี้ทำยากทำยากนะเหมือนไล่บัวนะครับคล้ายๆบัวนะโอเคไม่ธรรมดาเนี่ยน่ารักดีดำตัวขาวน่ารักดีน้องคึกด้วยนะครับเคยขายไป3 ตัว 7,000 ครับผม3 ตัว 7,000 นะแปลว่าต้องเท่ไปนะนั้นเป็นปลาคัดเกรดแน่เลยงั้นนะฮะใหญ่กว่านี้ด้วยขาวด้วยนี่น่าจะสวยเหมือนกันนะฮะปลาทองจีนน่ารักนะปลาทองปลาคาร์ฟน่ารักอยู่แล้วแล้วมันมีหลายเกรดด้วยนะใช่ใช่คือที่อยากได้แบบอุ้ยสวยจัดจ้านจริงๆเราก็ต้องไปที่ฟาร์มครับจริงๆเลี้ยงบ่อแบบที่บ้านมีความสุขนะปลาทองพวกนี้น่ารักดีแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้ผมแนะนำให้เลี้ยงตู้นะครับดูไซส์วิวใช่ไหมใช่พวกที่มีกระโดงทั้งหลายครับถ้าไม่ใช่หยวนเป่าอ่ะพวกนี้เลี้ยงตัวจะเลี้ยงตู้จะสวยกว่าครับแบบน้ำลึกนิดนึงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นพวกสิงหรือว่ารันชูอะไรพวกนี้ครับบ่อก็ได้อันนั้นบ่อรันชูต้องท็อปวิวใช่อันนี้ฮะสวยสวยเฮ้ยเขาทับแต่ประมาณนี้ครับเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ฟาร์มครับบนทาฟาร์มนะโอเคบนทาฟาร์มเจอ12 ล้านใช่ไหมเพลงจริงๆโอเคครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับนี่ครับร้านไผ่ปลาสั้นนะเรามาดูนี่ฮะ1,000สั้นเห็นไหมนี่สวย
อันนี้1,500นะโอเคยกแข็งแพงอีกแล้วอันนี้1,100นะโอเคแล้วก็มี800แค่800นี่ก็สวยแล้วนะสวยนะ800เออดังยกดีนะอ้วนนะเฮ้ยตัวนี้ดีมากเลยนะครับน่ารักดีนะอันนี้ทองไทยอ่ะทองไทยครับดังยกดีเดี๋ยวนี้ราคาเท่านี้ได้เท่านี้ก็ดีแล้วนะสมัยก่อนแบบนี้นี่เท่าไหร่ใช่ต้องมี 1,000-2,000 สมัยแรกๆสุดนี่เหยียบหมื่นเนี่ยเป็นมีแน่นอนสังเกตดีๆนะกลมๆเบอร์0น่ะโอเควางก่อนท่านเดี๋ยวจะเมื่อยอ่ะแล้วก็มี150นะเห็นป่ะ150ก็ต่างกันข้อหางใช่ครับก็ต่างกันที่ข้อหางตัวก็ยาวกว่าหน่อยครับผมมีเยอะนะหลายเกรดเลยมาเลือกกันได้นี่ตัวนี้ก็สวยเนี่ยสั้นเชียว350อันนี้300เดี๋ยวนี้ปลาสั้นก็ไม่ได้แพงเวอร์ละฮะจับต้องได้อันนี้คือแค่บางชนิดนะครับถ้าบางชนิดที่ยังทำไม่ได้หรือยังที่มันที่ยังใหม่อยู่ก็จะแพงถูกต้องอันนี้200ถ้าตัวนี้เป็นทองเดือดจะทองไทยล้วนเลยไม่มีอื่นนะอันนี้ฮะเป็นไปตามเกรดเลยก็คือจับต้องได้ตั้งแต่150ถึง 1,500 ใช่ไล่ไปเลยอ่าฮะแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ความสั้นใช่ครับเยอะมากทองไทยล้วนครับวันนี้ทองไทยนี่ฮะประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านไผ่ปลาสั้นครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมานะครับพี่พรนะฮะสวัสดีครับพี่พรพี่เมี่ยงสวัสดีครับพี่พรเจ้าเดิมนะเรามาดูนี่มีซินกัดนี่สวยไหมซินกัดตัวตั้มคำว่าซินกัดก็คือกัดกับซินผสมกันซินกัดตัวตั้มผสมกันอันนี้ก็น่าจะสัก10นิ้วเฮ้ยหน้าแดงเนื้อหน้ารักดีน่าจะถึงนะ10นิ้วตัวนี้ประมาณครับประมาณ600เองถ้าใครอยากได้ปลาคุ้มๆก็ลงอันนี้น่าจะตัวผู้ป่ะท่านใช่ครับคิดว่าใช่ฮะใช่ครับต่อมาไฮบริดนะครับ120แล้วก็มีเมียไฮบริดไข่บ่อยนะครับอันนี้450แต่ความจริงตัวนี้ก็มี10เป็นตัวเมียเหมือนกันฮะแต่ถ้า Hybrid. เป็นตัวเมียเขาก็จะบอกเลยว่าไข่หรืออะไรเงี้ยนี่ไฮบริดไฮบริดน่ารักสวยๆเยอะนะใช่ครับคือถ้าคนที่เขารู้มากจริงๆแล้วก็เซียนจริงๆเขาก็รู้ว่าเพศอะไรอ่ะฮะแต่ผมไม่ได้ถึงมองพ่อนะที่พ่อไข่อย่างเงี้ยใช่ครับอันนี้12ตัวคูณ13บาทไปพวกปลาหมอเนี่ยเวลาเขาให้ลูกเขาให้ลูกเยอะมากเยอะนะไฮบริดไข่บ่อยนี่ก็น่ารักนะโกลเด้นเบส1,000ถือว่าสุดท้ายมันก็อยู่ที่ความชอบใช่ดูความชอบดีกว่าครับเอาที่เอาชอบถูกชะตาตามกำลังด้วยไฮบริดไข่แล้วแบบบางคนบอกไอ้เหี้ยปลาหมอ600แพงจังหรืออะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่กำลังคนเนาะฮะไฮบริด350ครับบางคนก็อาจจะมองสวยบางคนอาจจะเอ้ยไม่สวยเลยสีแม่งโคตรจืดเลยแต่เนี่ยไฮบริดไข่แล้วบางคนบอกอุ้ยมุกสวยจังเลยแล้วแต่ไฮบริดอันนี้ฮะไอ้พวกนี้ก็ไฮบริดหมดเลยฮะไฮบริดน่ารักอ่ะก็ไฮบริดเหมือนกันตัวข้างล่างต่อ120น่ารักตัวนี้ก็มุกเคลือบเลยเยอะๆหน่อยบางคนแบบชอบปลามุกก็ซื้อได้ก็ได้เลยนะฮะได้แต่ถ้าจะเอาเป็นราคาเกรดปลาเป็นหมื่นก็เทียบไม่ได้แล้วแต่มันก็ไม่เหมือนกันต่อมาดูต้นไม้นะฮะนี่พวกบอลสีไม้ด่างมีหมดนะครับมหาเศรษฐีนี่บอลสีเคียประมาณนี้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านพี่พรนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับผมครับต่อมาพี่เมี่ยงพี่เมี่ยงไม่มีเดี๋ยวพี่เมี่ยงไม่มีปลาเกี้ยงแล้วเดี๋ยวไปอีกโซนนึงกันฮะมาดู AR เบต้ากันสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ AR เบต้านะฮะเรามาดูมุมแรกก่อนมาดิประมาณนี้นะฮะเทียวบอยเทียวบอยเทียวบอยสวยๆนะประมาณนี้ถ่ายคร่าวๆกันนะท็อปเปอร์อันนี้เรียกเทียวบอยเหลืองป่ะอันนี้ใช่เทียวบอยเหลืองประมาณนี้นะฮะนี่เท่าไหร่
ล้วเดี๋ยวนี้ราคาไม่แรงแล้วด้วยนะใช่จับต้องได้นะฮะอันนี้ก็พวกตัวเมียนะแค่ผมว่ามันน่าจะเริ่มจากพวกอย่างตัวเมียเท่าไหร่ครับวันนี้ร้อยเดียวเท่านั้นนี่มีตัวเมียมีตัวเมียประมาณนี้นะครับหลักสิบหลักร้อยหลักพันโอเคเดี๋ยวไปมุมต่อไปฮะนี่ฮะเชลบอนนี่มีเท่าไหร่ครับวันนี้เปิดราคาพิเศษร้อยเดียวร้อยเดียวเท่านั้นนะนี่เดี๋ยวเราไปดูสายอสูรกันว่าหน้าตาเป็นไงนะร้อยเดียวทั้งร้านใครอยากได้มาวันนี้ข้างบนนี่เป็นมัลติคัลเลอร์ป่ะฮะนะฮะอ๋อโอเคครับพวกนีโมแกซี่นะประมาณนี้นะครับแต่วันนี้พี่เขาเรคคอมเมนต์อะไรนะอสูรเรามาดูอสูรอันนี้ชื่ออสูรเลยนะใช่ค่ะโหนี่เข้มมากเลยนะเนี่ยแล้วตอนนี้อะไรครับสวยเลยอันนี้สวยนะอันนี้เนี่ยสวยเออใช่ๆโหหลังแดงเลยนะเออหลังเท่ด้วยอ่ะคืออะไรโอ้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้อะไรนะเหมือนกันเท่าไหร่ฮะร้อยเดียวโอ้สวยนะหลังแดงแป๊ดเลยคือวันนี้ร้อยเดียวทั้งร้านนะครับก็คือลงคลิปแล้วใครอยากได้ก็ย้อนมาวันพุธอ่ะใช่โทรถามโทรถามนะอ่ะโอเคอ่ะดูนี่ต่อสวยๆเยอะสวยสวยๆประกาศเลี้ยงสบายไม่ต้องใช้ออกซิเจนด้วยแต่ขอน้ำแบบไม่มีคลอรีนนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้พูดสอนเหมือนสอนเด็กเลยบางอันไม่รู้นะน้ำประปาก๊อกใส่เลยยังเลยอ่ะง่ายเดียวผมไม่ใช่นะฮะต้องมีกองนะกองคาร์บอนอย่างเงี้ยไม่ก็เอาน้ำไปพักสักอย่างต่ำนะ3วันดีกว่าถ้าอยากพักแค่วันเดียวก็ใส่ออกซิเจนลงไปตีใช่ใช่อ่ะโอเคครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ AR Beta นะครับอ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปสวัสดีครับมาจากพัทแคดีฟาร์มสวัสดีครับโอ้วันนี้ปลาไปเยอะเลยนะเนี่ยเขาน่าจะได้กลิ่นบูลลี่อ้วนบ้านผมอ่ะไม่หรอกคุณป้ายเขาเลี้ยงหมาหมดมันก็วิ่งตามอ๋อโอเคฮะน่าจะได้กลิ่นอันนี้ฮะจับภาพสวยๆนะอันนี้จักรพรรดิจริงๆอ่าฮะจักรพรรดิล้วนๆโอเคครับอ่ะเรามาดูอีกมุมหนึ่งเทวดานะได้จากพัดสวยๆนะนี่เป็นเซตเลยเห็นป่ะอ๋ออันนี้สวยเนี่ย5สีเนี่ย3ป่ะ3หรือ5เป็นแบบแนวคาริโกะเลยป่ะแนวแบบประมาณซันเก้อย่างนั้นเลยนะอันนี้สวยๆเขาเรียกว่าอะไรวาไรตี้มันเยอะมากแล้วก็วาไรตี้เยอะแล้วก็มีสอดด้วยเทวดาก็มีนะฮะลองดูเทวดาโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเพจคุณป้านะครับจากพัฒน์คดีฟาร์มเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาร้านเนสปลาสวยงามครับสวัสดีครับเรามาดูมุมแรกเลยนะฮะเนี่ยเยอะมากอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับ FC ช่องน้ำปลาบอกมาจากช่องนี้ขอบคุณมากคุณพี่นี่วันนี้มาซื้อปลาอะไรครับมาดูเนี่ยแหละครับส้มเบเน่โอเคฮะส้มเบเน่สวยๆนี่ผมเห็นในคลิปเนี่ยปลาแพ้น่ารักนะฮะกินหาหน้าตู้เนี่ยนี่อ่ะโอเคครับเก็บเส้นอาหารครับรับสบายครับคุณพี่ทำดูมุมนี้เลยนี่หางนกยูงเห็นไหมสวยๆนี่อันนี้ออกลูกในถุงเลยนะเนื้อสวยๆแล้วก็ปลาเข็มแพทตินัมนะครับเป็นกลิ่นสั้นประมาณนี้พานาเมนพานาเมนเผือกนะฮะวันนี้5ตัวเท่าไหร่ครับผม600อ่ะครับ5ตัว600พานาเมนแล้ว144ครับประมาณนี้หางสั้นก็มีหอยแล้วก็แอปเปิ้ลเลยลีออนเผือกตามนี้นะครับ30ตัว400ขอดูไซวิลหน่อยครับแล้วมันใหญ่ใหญ่แค่ไหนครับไทเกอร์ซิลเวอร์ดอลลาร์นี่ผมตัวก็คูณ120ไปขออนุญาตนะครับไม่ถึง2นี่อันนี้เหมาะสำหรับแบบตู้ไม้น้ำปลา
แต่ถ้าขึ้นตักไทยออโต้ดีกว่าตักแฟนทอมใช่ปลาแพ้ไม่กินปลาแพ้เป็นปลาแพ้แนวเก็บเศษไม่ก็เลือกก็ได้เลือกก็เป็นตักไทยพวกนี้มันน้ำร้อนมันตายตู้ที่โดนไม่โดนแต่ไม่รู้ทำไมน้ำมันร้อนตักแฟนทอมก็มีปั๊มน้ำตัวนั้นตัวเดียวน้ำก็จะอุ่นเลยน้ำมันอุ่นเลยผมไม่รู้มันอุ่นเพราะอะไรถ้ามีน้ำตกตัวนี้ชอบเลยมันโตนะนี่มีน้ำเจอเขาถ้ามีน้ำแบบมีน้ำหมุนเวียนในตู้ตัวนี้ชอบเลยมีแคทิโกล่านะนี่อ่ะดูด้านนี้ประมาณนี้ครับเราจะไปอีกหมดเลยฮะแล้วก็มีผีเสื้อเวียดนามนะนี้เดนโบซิเบอร์เลซันอันนี้ก็5ตัวคูณ60บาทไปนะฮะแล้วก็เดนโบ2สีสั้นนะฮะนี้นี่น่ารักดีอ้วนดีนะฮะแล้วก็มีแพะอโดฟอยนี่สอดแดงสั้นอันนี้สับปะรดสั้นวิธีนี้ก็ไปหน้าพอนะหน้ารักดีแชร์แต่ว่าพวกนี้มันก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้ออกลูกง่ายๆนะคือมันต้องใช้ระยะเวลาที่ผมพูดไม่ง่ายเนี่ยหมายถึงระยะเวลาของมันธรรมชาติของมันอะไรเงี้ยมันจะตั้งท้องประมาณ 2-3 เดือนต่อ1ครั้งประมาณนั้นก็ให้สาหร่ายเขาหน่อยนะแต่ถ้าขยันได้ลูกเยอะก็เลี้ยงเยอะๆแค่นั้นแหละครับฮะเลี้ยงเยอะๆเลยคองโกนี่คองโกเริ่มกลับมาแล้วเนาะมันจะมีช่วงนึงที่หายไปครับแต่กลับมาไซส์เล็กๆประมาณนี้ก็มีคองโกเผือกด้วยใช่ครับตัวเท่าไหร่30บาทพี่เนสครับฮะตัวเท่าไหร่ครับอันนี้ถึงละ400ตัว40อ่ะโอเคแล้วก็มีบัลแกเรียนนี่เทวดาบัลแกเรียนกรีนโอเคครับจะกรีนจะบูก็ดูที่เนื้อผิวครับประมาณนี้ครับใช่ครับโอเคประมาณนี้นะครับหมดละครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ด้านเนยนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับกดพรฟ็อกนะครับสีสวยงามนะพรฟ็อกสวยงามนะครับนี่เดี๋ยวนี้ก็กินอาหารเม็ดนะครับของพี่คาลินะฮะได้ไม่ตัวโชว์เลยเรามาดูนี่น่ารักดีแกไม่ได้อยู่ในกล่องตัวโชว์เอานิ้วอย่างปากดิน่ารักเนี่ยโอ้ตัวนี้สวยนะแบบเหลืองเลยตาแดงด้วยแน่เลยนะฮะใช่ไหมใช่อันนี้ตัวกี่บาทครับตัวน่ารักครับเนี่ย300ของครับเนี่ยดูจับพุงดิอย่าโดดออกมานะประมาณนี้ครับโอ้อันนี้อะไรครับเนี่ยกบทานนะกบเป็นสีทานนะเท่าไหร่ครับราคา1,400ครับสีแปลกดีนะต่างกันเยอะมากใช่สีมันแปลกกับทานเหมือนเบียดอาก้อนเนื้อทานแบบอีกอย่างนึงแพงอันนี้มันดำเต็มตาครับผมเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับพี่ปองสวัสดีครับพี่ปองหรือในวงการเจ๊ปองนั่นเองนะฟังแล้วมันเป็นเจ๊ตอนที่ขายป้างเดียวนะฮะฟังให้ทำแม่งทำแม่งฟังให้ทำแม่งมันพูดพี่ปองจะเป็นซูเปอร์แมนตลอดเลยซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนมันแห้งคันพอดีให้บอกดูว่าเป็นแมนนะไม่ใช่เจ๊เป็นแมนนะไม่ใช่เจ๊ตามที่พี่โอ๊บอกกันนะอ๋ออีโอ๊เหรอใช่ฮะเรียกอีเลยนะจริงๆอยู่บ้านมันก็แต่งตัวใส่วิกนี่แหละครับอ๋อโอเคฮะจิบวายอะไรเนี่ยจิบวายอ๋อประมาณงั้นนะเรียกผู้ชายเข้าบ้านเรียกบาร์โฮสเข้าบ้านมันหมดไปหลายอยู่ครับหมดไปหลายอยู่นะโอเคประมาณนี้นี่ฮะอโดเบียสนะครับติดกับก้อนหิน80บาทนะประมาณนี้เลยอันนี้เป็นฟองไม้น้ำแล้วค่าเล็กไม้น้ำครับโอเคฮะซื้อเพื่อไม้ก็ดีนะก็ตกแต่งไปในตู้เลยเป็นฟองปลาแปดอันนี้เป็นฟองไม้น้ำแล้วแล้วก็มี L 144 24K นะลองฟินนะครับดูท็อปวิวไปเพราะน้องตัวเล็กนะประมาณนี้นะครับลองฟินนี่ประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูอีกเซลล์นึงคิวอะไรพวกนี้นะ
แล้วก็แพะโจลี่สั้นนะครับ300อ้อตัวนี้สั้นนะขออนุญาตนะพี่ปองมีแพะสั้นด้วยนี่นี่โหน่ารักนะอังครับนี่น้อเอ้ยสั้นจริงสั้นจริงเออมีเดี๋ยวนี้แพะสั้นแล้วอ่ะนี่สุดยอดน่ารักไหมสั้นจริงครับสั้นจริงโหน่ารักครับเนี่ยนี่ยังเด็กอยู่นะโตได้เยอะโอ้สั้นจริงข้อหางสั้นมากโอเคขอบคุณนะพี่ปองแล้วก็แอล333นะครับอันนี้แล้วก็มีพานาคิวทั้งหลายประมาณนี้นะครับพานาคิวนี่ดู1 191แต่ไซส์นี้ 3,000 อันนี้190 200 200นี่มันน่าจะเหลืองๆ201อ่ะ200จะเป็นจุดอันนี้190นะโอเค190แล้วมีเทพาสั้นด้วยขอดูเทพาสั้นน่ารักหน่อยครับพี่ปองนี่โหน่ารักอันเนี้ย800นี่ท่านเซว่าชอบไม่หรอฉลามน้ำจืดชอบครับแต่ว่าไม่มีที่เลี้ยงเท่ดีนะจริงๆตู้เขาบังคับไซได้ใช่ใช่พวกนี้ไม่น่ากลัวมันไม่ได้ตีตู้แตกแต่ปลาเล็กก็จะหายเข้าปากเขาใช่ใช่เขาดูดเราต้องเลี้ยงแบบยาวได้กว่าปากและแดงอินโดนะและแดงอินโด480ฮะโอเคครับวันนี้มีนี่ด้วยแพนกวินสั้นนะฮะนี่โอเคขอดูนี้แพนทัวร์ใช่ครับอันนี้วันนี้กล่องเท่าไหร่ครับพี่350นะอันนี้สายพันธุ์อะไรฮะโกลเด้นนีโอเคหัวเข่าทองเรามาดูข้างนี่นะข้างล่างตัวที่เดินเดินอยู่ก็มีโกลเด้นนีมีวันนี้มีสกอร์เปียนด้วยนะเห็นป่ะโกลเด้นนีเฮดฮอกมีฮิตใช่ไหมครับเฮดฮอกลองดิ้วแย่ดิไม่เอาโอเคครับลองเล่นมาต่อมา190นะนี่ของพี่ปองนะโหเยอะมากมี600ด้วยวันนี้ดูคร่าวๆนะ201 190นะประมาณนี้600เนี่ยเยอะมากพวกนี้ก็จะตัวใหญ่หน่อย600แดงๆไม่หน่อยนะครับโคตรใหญ่แดงๆแต่ใช้เวลาหน่อยนะนานๆๆต่อมาด้านล่างครับนี่ดิเชียไทเกอร์ครับ900บาทตัวใหญ่นะคุณนี่ครับปะครับอ้วนน่ะอ้วนอ้วนเดี๋ยวประมาณนี้นะครับแล้วก็เทพาสั้นนี่โคตรสั้นเหมือนนี่เลยดิเชียไทเกอร์นี่อันไหนฮะนี่โอ้ปะครับสั้นนี่750ดูไซส์วิวตัวเนี้ยสั้นมากสั้นนะเนี่ยโอ้โหวัวน่ารักนะเนี่ยเอาจริงๆถ้าเลี้ยงให้เขาถึงไซส์แบบสักเท่าไหร่ดีสักฟุตหนึ่งอะคือเริ่มสวยมากแล้วนะแบบใหญ่มากแล้วก็คราฟสั้นนี่ชโดทองนี่1,800ดูชโดทองหน่อยฮะแล้วคราฟสั้นตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งสั้นไหมสั้นตัวขวาสั้นกว่าอันนี้สีสวยดีนะเป็นร้อยอันนี้750ใช่แต่ขวาสั้นกว่าพวกนี้คือถ้าเลี้ยงใหญ่แล้วอ้วนจะน่ารักใช่ต้องอัดอาหารหน่อยฮะยิงพวกนี้ถ้าหลังยกอ่ะน่ารักเลยอ่ะอันนี้ชโดทองนี่มีแล้วนะครับชโดทอง1,800นะนี่มาได้เลยพี่ปองนะนี่จริงๆมันเท่มากเลยนะไอ้เนี้ยเท่นี่ชโดทองเห็นไหมอุ้ยชโดทองยิ่งโตยิ่งสวยนะเนี้ยใช่คือชโดปกติมันก็สวยอยู่แล้วไงครับเจอชโดทองเข้าไปก็คือตัวเขาจะไม่มีเคลือบ uh-huh. สีเขียวอะไรพวกนั้นนะครับ uh-huh. มันจะไม่เหมือนกับสวยนะมันจะไม่เหมือนกับธรรมดามันจะเป็นแบบขาวใช่ขาวเลยใช่อันนี้น่าเก็บมากอุ้ยเปียวด้วยโดดจุยเลี้ยงต้องปิดฝาเลยนะโอ้ไม่ปิดนี่วิเชียเผือกอันนี้เป็นสั้นด้วยนะอ้วนอ้วนน่ารักมาก800พานาเมนต์นะครับ2ตัว250มันก็มีอะโดฟอยจูลี่นะนี้ทำเวนิสส้มก็มีนะครับนี่อนูเบียสพี่ปองก็ส่งได้ทั่วประเทศนะอันนี้อึดเลยไม่ต้องใช้คาร์บอนมีแสงเดียวคือคำว่าอึดเนี่ยครับ
มันก็ ตายงอกอยู่เนี่ยใช่ใช่มันก็วนๆไปอย่างนั้นนะเป็นน้อยจักแต่ถ้ามีคาร์บอนก็จะงามดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ปองแล้วก็เพจนะครับเผื่อใครขอส่งรูปไปพี่ปองส่งรูได้ในเฟซบุ๊กนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับการต่อมาด้านเฟซปลาสวยงามนะครับด้านนี้เลยนี่ปลาช่อนช่อนนาสั้นนะครับอัลบิโดชานาสเตต้าสั้นไหมสั้นสั้นนะสั้นจะมีให้เลือกหลายวันนี้ตัวกี่บาทครับมี350-450ตามไซส์นะฮะตามไซส์600-600ก็ถูกนะครับนะฮะถือว่าถูกเลยใช่เนี่ยน่ารักเลยนะใช่ครับใครเอาไปเลี้ยงก็อย่าไปเลี้ยงกับปลาที่ใหญ่กว่าปากเอ้ยเขาเรียกอะไรปากใหญ่ๆกว่าตัวเขาก็พอแล้วตัวนี้สั้นอยู่นะดูหางดิข้อหางสั้นเลยตัวเล็กมากน่ารักน่ารักอันนี้ฮะเห็นนะสั้นเลยดิครับอันนี้ก็สั้นนะเนี่ยสั้นสั้นถ้าเทปอย่าดูมากเดี๋ยวสนใจอีก ไม่มีที่จะเลี้ยงแล้วตัวเนี้ยเต็มอันนี้เห็นป่ะน่ารักเลยน่ารักครับตั้มจริงผมอยากเลี้ยงนะเพราะว่าแอดมินตั้มก็จัดไปแล้วไงผมเห็นก็อยากเลี้ยงมั่งฮะแล้วนี่อะไรก้างเหรอน่ารักเลยนะความสั้นเต็มเลยฮะแล้วแต่ความสั้นแล้วแต่ราคาอันนี้อะไรครับก้างหรือช่อนอันนี้แนวก้างครับก้างจริงๆนี่ก็สวยนะฮะปลาก้างมีหนวดนิดนึงใครที่เลี้ยงช่อนกับก้างก็หาฝาปิดดีๆหน่อยนะครับบางทีคนเขาเลี้ยงฝาแข็งมันจะทะลุออกมาได้เลยแรงมันเยอะเนี่ยตัวกระเด็นอันนี้ก้างไงอ่ะพม่าเปล่าผมไม่รู้เลยครับไอ้ตัวนี้คีบฟ้าด้วยนะพวก5สีเปล่าก้างมันมี7สีด้วยครับผมไม่รู้เลยอ่ะแต่ตัวนี้สวยนะเนี่ยสวยสวยสีดีด้วยนี่ขนาดแบบสีจืดๆนะฮะฟ้าทั้งตัวเลยเดี๋ยวถามเขาแป๊บนึงเขากำลังวุ่นอยู่แล้วมันต่างกับตัวนี้ด้วยนะเหมือนต่างกันเลยตัวนี้เหมือนสีดีกว่าโทษทีครับไอ้นี่ก้างไงฮะ7สีป่ะโอเคครับครับอย่างที่ผมบอกจริงด้วย7 สี 7 สีสวยครับโอเคครับประมาณนี้ก็มีช่อนงูเห่านะงูเห่าครับนี่ครับวันนี้มีกายเผือกก็ปลากายเผือกแล้วนี่อันนี้อะไรครับไม่รู้อันนี้ปลากดอะไรเนี่ยไม่ทราบเนี่ยเขาวุ่นอยู่พวกปลาแม่น้ำนี่ยากเกินความสามารถตอนนี้อันนี้ปลากดอะไรครับปลากดหัวเสียมราคาเท่าไหร่ฮะ350ปลากดหัวเสียมครับแล้วก็มีออสการ์เผือกก็หมูกระดองสูงหมูกระดองสูงไอ้ก้อนนี่อ่ะดุกด้าดุกด้าดุกแพนด้านะดุกต่างอ่ะ L165เผือกไทเกอร์ชมานอสอัลลิเกเตอร์นะอัลลิเกเตอร์กาเนี่ยใครเอาอัลลิเกเตอร์กาไซส์เล็กไปปั้นได้เลยนะนี่แล้วก็มีนั่นหมูจักรพรรดิข้างหน้านะหมูจักรพรรดิโอเคดูหมูจักรพรรดิใช่ไหมใช่ใช่ครับใช่มันจะฟ้าฟ้าสวยนะแดงแดงฟ้าฟ้าแดงปลากายเผือกนะฮะนี่ตัวจิ๋วเลยแบบกายใช่ไหมกายฮะกายด้านนี้ก็ท็อกกิ้งจุดนะฮะนี่น่ารักนะแถมน่ารักน่ารักน้องน่ารักแต่น้องบังอย่างนี้เท่าไหร่ครับอัลลิเกเตอร์300ครับ5ตัวกระดี่สั้นกระดี่สั้นก็น่ารักนะนี่ปลาป่าปลาป่านะอ๋อเป็นกระดี่ป่านะกระดี่ป่าสั้นโอเคอ๋อเข้าใจเหมือนกระดี่ตามท้องร่องอ่ะตามท้องร่องแต่เป็นท้องสั้นโอ้สุดยอดบีดปลาป่าให้สั้นได้เก่งนะหูอันนี้ตามท้องร่องที่แบบคลาสสิกอ่ะโคตรนาเลยใช่เก่งแล้วเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะนี่วันนี้มีไอ้นี่ด้วยในเจอนี่ในเจอขวัญใจท่านเซฟอันนี้น่าจะ380ป่ะใช่ครับอันนี้ยัง380เหมือนเดิมไหมครับใช่ค่ะนี่
ตัวไวนะท่านเซฟบอกชอบเลยอ่ะตัวไวน่ารักนิ่งๆครับนอนโง่ๆไปวันๆ380ใช่น่ารักเนื้อใช่ดีมากเลยแล้วก็มีฟอยด้ากาฟอยด้าเท่าไหร่ครับ600นะ3ตัวโอเคครับแล้วก็กระดิ่งไฟนี่ก็มีพร้อมด้วยอันนี้ก็แมวกระดองสูงนะขอดูแมวหน่อยครับขอบคุณครับแมวดำไปนิดนึงอ่ะโอเคอยู่งี้มันกัดมีตัวเล็กที่ดูอ่ะฮะอ่ะขอบคุณครับประมาณนี้นะวิเชียนี่วิเชียไทเกอร์แล้วก็ฟลอยด้าตัวนี้กี่ร้อยฮะ550อ่ะโอเคครับวิเชียไซนี้น่ารักมากเลยอ่ะเดี๋ยวลองดูซิเนี่ยกับปลาบูน่ารักมากเนี่ยตัวเล็กมากนี่มีนี่ด้วยมุกทองแท้เลยมีมุกทองด้วยวันนี้วิเชียจิ๋วอ่ะนี่ทองเท่าไหร่ครับอันนี้350ไซส์ใหญ่ครับถ้าเป็นไซส์เล็กก็เท่าเดิมครับผมเดี๋ยวไปอีกด้านนึงแล้วก็มีกระทิงไฟนะนี้เราดีเดี๋ยวพี่โอนไปปลาแรดเขื่อนตาแดงอันนี้แพทินัมปลาม้านี่ปลาม้าบางคนชอบนะคนชอบเยอะนะคนชอบเยอะปลาม้าปลากินผมไม่รู้ว่าเขาซื้อไปกินหรือว่าซื้อไปเลี้ยงได้ไปเลี้ยงแค่แรกนี้ปลาม้าปลาม้านี่นี่อันนี้ถ่ายครับแพทิโคล่าดูแพทิโคล่าอันนี้เท่าไหร่ครับ3ตัว350ครับเนี่ยประมาณนี้นะครับ144นี่ปลาแคยักษ์กุ้นช่วงนี้ก็แคเยอะเนาะแคยักษ์นี่เท่าไหร่ครับขอบคุณครับ310เทวดาโอเคครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านเฟย์นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับสวัสดีครับต่อมาดูหยอกฟาร์มนะครับนี่สวยไปมุมนึงนะฮะฟาร์มครับสวัสดีครับเจ้าของนะฮะโอเคมาเนี่ยน่ารักดี310ตัวนี้ก็ส่งสั้นนะเนี่ยน่ารักดีปลุกเลยโอเคฮะนี่นาคเนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับ310ครับครับน่ารักนะน่ารักดีตัวที่พี่หยิบเมื่อกี้ก็ดีมากใช่น่ารักสามร้อยเองนะครับก็มีไซส์เล็กไปปั้นในก็มีเยอะสิ่งตามมันก็มีนะสิ่งขยามเนี่ยเรามาดูบอดี้อุ้ยน่ารักจังน่ารักนะเนี่ยอันนี้400นะฮะน่ารักเลยแต่ผมชอบสองตัวที่ตั้มหยิบเมื่อกี้นะใช่ใช่น่ารักเป็นออแบบสั้นกระชับอ่ะใช่ร้านนิวยอร์กนี่ก็ถ้าอยากได้แบบมาดูไปเช้าๆอ่ะนะเช้าๆปลาดีเยอะแต่ราคาก็สูงไปตามเกรดตามเกรดฮะอาจจะเห็นบ้างแบบ700บ้างเป็นหลักพันบ้างก็มีน่ารักนะ400ใช่ครับแบ๊วๆเลยแบ๊วๆโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์นิวยอร์กฟาร์มนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับครับต่อมาทับมาไม่ให้รู้ตัวสวัสดีครับกำลังหม่ำอยู่เลยสวัสดีครับเจ๊ดุ้ยพี่สันสวัสดีครับ
มาถ่ายทีไรกินทุกที NS Farm ถ่ายเทือยมี2อย่างไม่นอนก็กินใครบอกเวลาทำงานไม่มาถ่ายอ๋อไม่ขนาดนั้นนะโอเคล้อกันเดินไปฮะไปมาอุ้ยกินผลไม้อ่ะเราดูวีรวมก่อนดิวีรวม20ตัว200อ่ะโอเคไม่ต้องท้อก็หรอกเพราะงั้นแหละทั้งคู่อย่าเพิ่งท้อออกสื่อนะโอเคมาต่อมาเฟอร์เมาส์นี่20ตัว300ดิวิสโตน20ตัว200สวยเยอะนะนี่สีสันเลยเดมสันนะ20ตัว240ข้างล่างนี้ก็เดมสันเดี๋ยวต้องไปด้านนี้ก่อนย้อนแสงนี่ฮะนี่ขออนุญาตนะพี่นุ้ยนะฮะลงไปเลยครับวันนี้อันนี้น้ำเงินนะนี่20ตัว200 Electric Blue นี่ประมาณนี้เอ็กซ์ตุ๊กบู20ตัว200กันนะฮะได้ค่ะโอเคครับโอเคครับผมไปด้านหนึ่งจะเอาไปตั้งเหรอจะตากแดดไม่ได้เนี่ยเฟอร์เมาส์20ตัว300อันนี้ประมาณนี้มีน้ำเงินสวยนะวีรวมใช่วีรวมฮะตู้หนึ่งเซตไปเลยชุดนี้จบเดมาสันนะ20ตัว248ลงจบไปเลยทีเดียวลงจบทีเดียวจัดฉากหินดีๆนะแต่อาจจะไม่ถูกใจทั้งหมดก็ต้องมาซื้อเพิ่มก็มาเริ่มเป็นตัวต่ออันนี้อะไรอ่ะเลตินอฟแชปเลตมันออกเสียงเลตินอฟอะไรไม่รู้เลตินอฟแชปแบบรัสเซียนะรัสเซียเลยแต่มันเป็นน็อกแบบน็อกที่เป็น NOP NOPS อ๋อฮะแต่ติของเขาเป็น THRI อ่ะฮะอ๋อ Lathin Not Lathin Not ประมาณนี้ประมาณนั้นประมาณผมก็ไม่รู้โตขึ้นสวยไหมเด็กๆสิคือใช่ครับพวกมาลาวีจริงๆมันสีมันเป็นไปตามอายุอยู่อ๋อโอเคมันจะฟ้าๆครับนะฮะแล้วก็ขี้เหลืองๆหน่อยประมาณนี้นะนี่ต้องตัวนี้สวยนี่นี่วันนี้ผมรับไปตัวนึงถ้าไม่เสียชีวิตเดี๋ยวผมถ่ายอัปเดตให้ดูอ๋อได้ครับเดี๋ยวอัปเดตในตู้นะมีคนอยากดูตู้ปลาท่านเซฟอยู่นะทำคลิปเลยปลาผมนี่ฮะเดี๋ยวทุกคนเห็นแล้วอยากจะร้องไห้แทนปลาได้ฮะปลาผมเยอะไงอันนี้ปากยาว5สีใช่ปากยาวปากยาวน้ำเงิน80นะอันนี้ก็ Living Stone เนี่ยประมาณนี้ฮะใช่ครับแล้วก็นี่น้ำเงินใช่แล้วก็มี Dolphin น้ำเงิน80บาทเท่านั้นแต่มี Dolphin แล้วก็มี Dolphin Blue Dolphinหน้าตาหน้าแบ๊วเลยนะนี่มีนี่เด็กคาดังโก้ตอฟิน120แต่ผมว่าเนี่ยคาดังโก้สวยเข้มอันนี้60นะคาดังโก้ใช่อันนี้ก็สวยคาดังโก้กับพวกนี้จะเป็นปลาใหญ่สวยสวยเนี่ยสวยนะมันโตได้แบบ90นิ้วเลยสวยฮะเนี่ยไม่ใช่90นิ้วนะ 9-10 นิ้วเข้าใจฮะเดี๋ยวผมโดนด่าอีกปลาหาไม่โตได้90นิ้ววะ 9-10 โอเคอันนี้ก็48ประมาณนี้ฮะด้านล่างก็มีนะฮะเยอะมากดูคร่าวๆกันนะนี่คาดังโก้จะสวยๆ5สี5สี60บาทแล้วก็มีเนี่ยตามซันเฟอร์เฮดปากยาวครับปากยาวน้ำเงินนะ120วันนี้แดงมีหลุดมาตัวเดียวเองก็ไม่ได้อยู่ในถุงรวมนี่โหสวยนะนี่แดงแดงนี่แดงแดงโอเคครับประมาณนี้อันนี้อะไรอันนี้เลยครับเนี่ยฮาร์เบจิอันนี้เป็นอเมริกากลางนะฮะฮาร์เบจิใช่อเมริกากลางทำก็เฮดขอด้วยฮะนี่โอเคครับประมาณนี้เยอะเลยนะโอเคครับประมาณนี้เยอะมากคิดถึงป้าหมอมาวีครับแล้วก็ตระกูลป้าหมออื่นเจนุ้ยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขึ้นเพจ NS Farm นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปมูต่อไปนะฮะช่วง
สีสวยงามนะครับลักกี้ไทยฟิชฟาร์มนะครับสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ฮะเรามาดูเลยนะนี่อ่ะถือสวยออเรนจ์ไลน์นะฮะนี้ออร่าบูออร่าบูแล้วก็อะไรสโนบอลดิมมิกชิมชิมดิมบูนี่ออเรนจ์ออเรนจ์โอเคครับมิกชิมนึงก็รวมไปโอเคฮะน่ารักนะกุ้งจิ๋วเนี่ยกุ้งจิ๋วอยากให้น่ารักก็เลี้ยงเขาเดี่ยวๆเนาะถ้าไม่อยากเลี้ยงเขาเดี่ยวๆก็เลี้ยงกับพวกนาโนนาโนเตต้าได้อยู่นะเตต้าจิ๋วๆต้องเล็กๆหน่อยนะครับไม่งั้นเขาก็ไล่กินเป็นวัดแต่ชอบน้ำเย็นหน่อยนะไม่ใช่เย็นหน่อยต้องเย็นนะน้ำเย็นๆห้องแอร์โอเคเลยแบบไม่เขาเรียกอะไรครับไม่สูงเกิน28ฮะใช่น้ำเย็นๆหน่อยกุ้งเนี่ยนะฮะดีมบูฟ้าสวยเวลาคนเลี้ยงกุ้งแล้วตายบางทีบางคนเขาก็สงสัยความจริงเวลาเลี้ยงกุ้งเนี่ยครับคือเราไม่ควรฉีดน้ำหอมหรือสเปรย์อะไรในห้องเลยนะใช่ไหมเดี๋ยวให้ลงน้ำไปนิดเดียวลงน้ำก็งานเข้าดิฮะปนเปื้อนแค่ละอองที่อยู่ในห้องเนี่ยก็หานะโอเคอันนี้ก็ถือเป็นคำเตือนแล้วกันประมาณนี้ครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์พี่ต่อนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ Lucky Thai Food Farm ต่อมาครับมะปางเหิงยุงฟาร์มครับเรามาดูเลยฮะคนล้นอีกแล้ววันนี้คนเยอะดีนะฮะมาดูคร่าวๆนะสวยๆสวัสดีครับน้องเบลนี่ทานข้าวฮะครับผ่อนอันนี้ก็200บาทนะคูณเข้าไปมาสอนเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะดูในกำมังนะครับบอลลูนอ้วนนะอันนี้หางบ่วงอันนี้หางพัดนะครับบอลลูนหางพัดยำน่ารักนะฮะอ้วนหางพัดแล้วก็มีนะสีทองสีพาทินัมสีดำนะประมาณนี้นะอ้วนอ้วนน่ารักนะหางบ่วงไคโคก็มีนะนี้เดี๋ยวไปอีกมุมนึงฮะหัวลูกค้าความสนใจเยอะมากเลยอ่ะวันนี้คนเยอะจริงเดี๋ยวไปอีกมุมนึงเดี๋ยวได้ปลาเห็นไหมก็ดูคร่าวๆนะแต่ตะคอสอันนี้สอดสวยดีนะหางยุ่งเซนตะคอสหูช้างเวทเทลประมาณนี้ครับแล้วก็มีโพเพลก็ดูคร่าวๆกันนะหลายกำลังมากก็สอนนะเซลฟินอะไรก็มีนะโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์ก็เพจน้องเบลนะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับต่อมาร้านคุณลุงสมพงษ์นะครับอลิเกเตอร์นะฮะนี่5ตัวนะประมาณ5ตัว250บาทนะประมาณนี้มีราคาบอกหมดเลยฮะมีฟลอริด้ามีฟลอริด้า700ฟลอริด้ากา700นะฮะนี้แล้วก็มีเรดเทลเรดเทล180นี่น่าจะสัก10ตัวได้มั้ยครับฮะสัก10ตัว180บาทช่อนงูเห่านี่400เริ่มใหญ่แล้วไซส์กลางๆหน่อยนะฮะกินสิกนิดคุณลุงสมพงษ์มีแร่เผือกแร่เผือกตาแดง10ตัว120บาทแล้วก็มีอโลวาน่าด้วย500อโลวาน่า500โอเคประมาณนี้ครับอโลวาน่า500คุณลุงสมพงษ์มีมารอครับดูด้วยครับผมใช่ของลุงไหมไม่ใช่ต่อมาด้านหน้าด้านล่างนะฮะอันนี้เรดเทลอโรน่าเงินนะฮะประมาณนี้อัลลิเกเตอร์การาคาก็500นิดๆอ่ะไซส์นี้300นะอินซิกนิสดู300แบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่300เห็นมั้ย300แต่ตามจริง300ก็ยังโอเคนะสมัยก่อนนี่ตัวเท่านี้นี่เท่าไหร่เป็นพันใช่นี่300แล้วลดลงมาเยอะมากได้เทลประมาณนี้แรกเสือกอาจจะไปอีกมุมนึงนะครับด้านนี้ก็เลดเทลร้อยหนึ่งฮะนี่น่ารักเลยไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนี่คุณลุงสมพงษ์มีอโลวาน่าไซส์จิ๋วไหนขอดูไซส์จิ๋วดิเนี่ย150บาทไซส์เล็กเลยเนี่ยเล็กจิ๋วนะน่าจะ3นิ้วครึ่งครับประมาณออสการ์นี่ไทเกอร์แล้วก็มีไซส์ใหญ่ซึ่งก็500นี่500ตัวใหญ่หน่อยนะ
อันนี้เผื่อมีคนสนใจไหมลองดูฮะมานา20มานาคาโปรูนะโอเคเทวดาใช่แต่ไม่ทราบราคาเพราะว่าไม่ใช่ของลุงสมพงษ์ครับผมแต่เป็นร้านข้างๆกันจะมาดูก็มาดูอ๋อโอเคพ่วงกันได้นะประมาณนี้เทวดาโอเคครับเดี๋ยวขึ้นเบอร์คุณลุงสมพงษ์ให้นะครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับสวัสดีครับพี่ติ๋วอ้วนสวัสดีครับโอเคครับเราดูโอ้น่ารักอันเนี้ยวันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยเก้าร้อยค่ะเก้าร้อยนะโอเคครับหัวโตอยู่นะหัวโตจังเลยสีดีด้วยโอ้ตอนนี้ก็สวยนะแต่หัวเป็นอันนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้1,300พันสามลอกด้วยนะมันลอกเกือบเคลียร์แล้วครับเกือบเคลียร์แล้วที่หัวนี้เป็นอะไรธรรมดาเนี่ยที่หัวเป็นอะไรไหมหรือลอกอยู่มันลอกอยู่คือปกติมันต้องลอกแก้มใช่ไหมแต่อันนี้มันเหลือทั้งบนโอ้สีสวยนะมีตัวนี้ไม่หลงไอ้ตัวหัวแล้วข้างล่างราคาเท่าไหร่ข้างล่างตัวละ350ครับ350อันนี้350นะฮะครับผมอันนี้ครับประมาณนี้ด้านนี้ครับ200โอเคครับมันดอกมันเป็นชุดเดียวกันแหละแต่ว่ามันเจออากาศเย็นไปแล้วมันยุบอยู่ก็เลย350ตัวให้ราคา120ครับผมมีเมียไข่แล้วเมียไข่แล้วนี่โคเดนเบสอันนี้เท่าไหร่แล้วเมียไข่แล้วตัวนี้600ครับ600อังครับสวยนะเราจะมีคลิปให้ดูว่ามันไข่แล้วอันนี้ไข่แล้วจริงด้วยพี่ติว่ามีคลิปนะส่งให้ดูต้องให้มีให้ดูคลิปใครกลัวโดนหลอกก็ทักถามรถอะไรนะรถเข็นเดี๋ยวขึ้นเพจนะครับแล้วก็เบอร์นะคุณด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ฮะอีกมุมนึงประกาศนะฮะจัดถุงสวยงามนะครับก็เป็นราคาส่งนะครับจัดขายส่งเลยและเช่น10ตัวก็คูณ15บาทไปสวยนะอันนี้ประกาศนะฮะพ่อพันในนั้น10ตัวก็คูณ20บาทไปนี่อันนี้ก็คือมันแล้วมันก็คือผมจะขึ้นมาเรื่อยๆจะใส่หน้ากากประมาณนี้ใส่หน้ากากเยอะเพราะว่าเนื้อแบบนี้หาโอเคครับบรรยากาศร้านเล่นะครับวันที่1พฤศจิกายน2566ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับบ๊ายบายคนเยอะนะครับเนี่ยบ๊ายบาย